น้องมีลูอี้ป่ะอย่าลองเล่นเอเลนดอร์ลูอี้ป่ะแล้วทำไมกูไม่เปิดเอเลนดอร์วันนี้ไอ้เหี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ไหวไล่เด็กขี้อ่ะมาน้องนี่อะไรอมโมแม่งมันขัดขวางเราเดี๋ยวเราจะเล่นแก๊กเวทดึงกลับบ้านโอเคจำไว้เสมอว่าเกมเล่น5คนครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้เพราะกูเพราะพวกมึงก็ไม่แบกเองเอ้ยน้องให้เก็บพี่ด้วยใจเย็นดิพี่เพิ่งหัดโอ้โหมาเนี่ยเห็นปะสุดท้ายมันก็เห็นใจเราขออีกทีดิน้องมีลูอี้ป่ะที่จะลองเล่นเอเลนดอร์ลูอี้ว่ะที่ว่าถ้าสมมติเราเล่นเข้าขากันเราจะเป็นแบบเพจปั๊มดาวแล้วแบบโป๊ะโป๊ะวับกับโป๊ะโป๊ะตลอดเวลาลองสิลองเล่นให้มันเข้ากันหน่อยสิโรวี่ฟ็อกดูอยู่อ๋อโชว์สาวเลยพอดีจังหวะนี้คือปกติเอเลนดอร์มันก็ไวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามีคนเล่นให้ด้วยมัน7นาทีจบ7นาทีจบ7นาทีจบเลยอาจจะดูพูดเกินไปแต่รอดูละกันเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันโกงจริงหรือเปล่าในจังหวะที่เรายืนอยู่ในวงไอ้วงเล็กๆที่กลับบ้านมันมีจังหวะเราคิดอยู่จังหวะตรงนั้นน่ะคิดจะวางหรือไม่วางไม่วางก็กลับโอ้โหตัวโคตรบางแล้วทำไมกูไม่เปิดเอเลนดอร์วันนี้ไอ้เหี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ไหวไล่เด็กขี้อ่ะมาน้องนี่แหละอมโมแม่งมันขัดขวางเราเดี๋ยวเราจะเล่นแก๊กเวทดึงกลับบ้านโอเคจำไว้เสมอว่าเกมเล่น5คนครับถ้าแพ้ก็ไม่ได้เพราะกูเพราะพวกมึงก็ไม่แบกเองวันไหนกูแบกกูก็แบกวันไหนกูโยนมึงก็ต้องแบกสลับกันครับโอ้ยได้เวลาได้สิครับถ้าพี่ดึงโดนจังหวะที่น้องเห็นว่ามันจะมีการดึงน้องก็วางรอไว้ก่อนเลยแล้วพี่ก็ดึงมาปั๊บวับกลับปุ๊บไงเอ้าโอ้โหแล้วมาหันเวลกูทำยี่อะไรเนี่ยไปโอ้ยกูก็ฟาร์มช้าอยู่แหละน้องไม่ต้องห่วงโอ้น้องถ้าแม่งอยากได้น้องลองโอ้ยโอ้ยโดนทำไมอ่ะเอาก็กูจะดึงมันกลับบ้านไงโอ้ไม่เคยดูต๊อกต๊อกอีกแล้วหรอเนี่ยมันเข้าได้ดึงโดนแล้วกูได้คิวแต่มันไม่โดนไงไม่ผมว่ามันต้องวางในคุ้มบ้านจะใช่ตรงกลางเยอะๆเนี่ยโดนชัวร์จัดมาน้องวางเผื่อๆให้กูด้วยวางเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกูต้องดึงปึ๊บเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยกูมันจังหวะไม่ใช่จังหวะมันต้องไกลๆด้วยอ่ะมันต้องสุดมืออ่ะก็วางรอไว้ก่อนเลยแล้วพี่ก็ดึงมาปั๊บวับกลับเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีเก็บเครื่องกับผมดีกว่าเอ้ยน้องให้เก็บพี่ด้วยใจเย็นดิพี่เพิ่งหัดโอ้โหกูว่ากูอ่องเท้าวิ่งไวดีกว่าป่ะกูเดินไปเดินกลับบ่อยเหลือเกินอันนี้มาดิไม่ใช่แค่ดึงโดนด้วยมันต้องดึงเป๊ะคอมโบข้อคอไอ้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยมึงโดนด่าเลยเห็นมั้ยเนี่ยเอ้าเออโอ้ยแม่งโอ้โหเมื่อกี้ได้แล้วแต่ว่าคิดเยอะพี่คิดเยอะไปหน่อยน้องโอ้ยช็อตเมื่อกี้นี่อย่างง่ายเลยอ่ะผมดึงไม่โดนแข่งนี่แข่งนี่เฮ้ยแข่งไว้เอเลนดอร์ไม่กลับอ่ะน้องตัวตีตัวทีเราไม่ต้องทำเยอะขอครั้งเดียวก็พอเต้นเย็นดีกูก็พยายามอยู่น้องวับไหนว่าบ่ออยู่ไหนเนี่ยอึ๊บเอ้าไม่โดนอีกไม่โดนเลยเต้นเย็นน้องเย็นเย็นอย่าเพิ่งกดดันพี่พยายามอยู่คือมันไม่ใช่แค่ดึงอย่างเดียวมันต้องดึงให้พอดีแบบปึ๊บระวาพอดีด้วยมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยไหนอะอยู่ไหนอะเนี่ยมันไกลมึงวางอย่างนั้นไอ้เหี้ยควายที่ไหนมันจะให้กูดึงวะมึงก็วางหลบๆหน่อยสิขยันลองซะด้วยไอ้เหี้ยที่ปากดีเดี๋ยวมึงโดนสักทีมึงอะโอ้ยมันเร็วไปอ่ะเรียกกูทีกูจะเดินกลับไปมันต้องกูดาวอยู่ไม่ได้มันต้องพอดีน้องน้องเข้าใจว่ามันต้องดึงจังหวะที่มันฟู้ปุ๊บพอดีอ่ะเอาใหม่ขออีกทีมาเนี่ยเห็นไหม
เห็นปะสุดท้ายมันก็เห็นใจเราไรไม่ยังไงวะมันทำได้เว้ยแต่มันต้องเป๊ะขอตัวหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ผมดึงเร็วไปเนี่ยผมดึงเร็วไปมันต้องไกลๆเอาใหม่น้องมึงวางไกลดิมึงจะไม่วางจ่อมันทำเหี้ยอะไรหรอกไกลๆอีกทีมึงเข้าใจปะมันดึงโดนไม่ได้มันต้องดึงแล้วมันต้องแบบปึ๊บเนี่ยทั่วมันทำไมมันดึงแล้วทำไมพี่ก็ไม่ถึงไกลเหี้ยที่มันเดินขวางกูอะพี่ก็ถึงจริงอะก็มันยืนอยู่ข้างหน้ามันเสือกมายืนข้างหน้าอีกทีดิแกเป็นปะเนี่ยนี่ไงเอ้าไม่ไม่ตั้งใจเงี้ยขออีกทีดินี่ไงเราทำได้มันทำได้กูพูดแล้วกูบอกมึงแล้วเราทำได้ไอ้เชี่ยเราได้อะไรเก่งมากอีกฝั่งมันยังชมเราเลยแกได้ด้วยยังไม่แพ้เลยแกเหี้ยอะไรเราตั้งใจดิยังไม่แพ้เลยไหวโอเคเอาใหม่เราพยายามมันทำได้อยู่แล้วน้องเหี้ยมึงจะมาแก้ดาวเหี้ยอะไรยังไม่ตั้งใจเลยตั้งใจก่อนดีมาเร็วน้องมาเร็วบางทีเหี้ยไวไปผมกะระยะไม่ค่อยแม่นว่ะไวไปอ่ะดึงเมื่อกี้มันดึงเร็วไปหน่อยเอาใหม่อีกทีน้องชนะได้น้องชนะได้เออไหวไหวเนี่ยเราไปตีดักกะยากว่ะน้องตรงนี้ตรงนี้เอออย่าตายดิทำไมไม่กลับมาด้วยกันนะก็กลับมาด้วยกันที่จะได้ไม่ตายดึงดักดูดจวบตั้งใจดีน้องเอาหน่อยเยอะไหวสวยคุณไอบิดทิ้มไปเลยอู้ดไม่ได้เรื่องเลยว่ะเคลียร์ขวาดิเคลียร์ขวาไอ้ลูกี้มึงกลับกับเพื่อนดีมึงก็ตายหาคนเดียวดีแนะนำลูอี้เอลันดอร์ก็มึงแย่งกูไปอ่ะน้องมีลูอี้ปะที่จะลองเล่นเอลันดอร์ลูอี้ปะเฮ้ยมันแนะนำเฮียเลยเฮ้ยเร็วเคลียร์เร็วโอเคโอ้ยแตกโอ้ยปวดหัวเลยว่ะลูกเพจไม่ตั้งใจเล่นเลยอะตั้งใจเล่นดีแม่งให้เล่นลูอี้เรนดอร์ไอ้ตัดแล้วก็แย่งตัวกูไปก็ไรอย่างน้อยก็ได้ทีนึงถือว่าเราประสบความสำเร็จอยู่โอเคถือว่าไม่ผิดหวังมึงเข้าใจอารมณ์ปะวะดึงจนอีกฝั่งสงสารอะแกดาวก่อนครับแกดาวก่อนครับกดเข้าห้องเดิมมาน้องตรงนี้ดูวงนี่ไงไอ้เชี่ยเริ่มเอาค่ะเอาเข้ามือเห็นป่ะเฮ้ยเราปั๊บเออแดกเลยโอ้ยเป็ดเดี๋ยวอุ้ยไอ้น้องโอ้ถ้าเมื่อกี้มึงดึงบัฟฟ้าแล้วบัฟฟ้าเออแดกเลยมันจะไม่มีทางได้บัฟฟ้าตลอดชีวิตมึงเล่นยันพรุ่งนี้มึงไม่มีทางแพ้กูพูดเลย